มีหลายท่านบอกนะครับว่าปัญหาโลกร้อนโลกเดือดทำให้เกิดน้ำท่วมที่ดูไบเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยโลกร้อนเนี่ยทำให้น้ำท่วมดูไบจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาคุยกันสักเล็กน้อยเนี่ยครับว่าจริงไหมน้ำท่วมที่ดูไบเนี่ยเป็นเพราะโลกร้อนนะครับ climate change เมื่อก่อนเรียก global warming นะในนี้เรียก global heating อะไรประมาณนี้นะครับจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นการท่วมครั้งใหญ่ในรอบ75ปีได้แล้วกับตอนนี้นี่ก็สูงพอๆกันอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าเมื่อ75 ปีได้แล้วน้ำเคยท่วมหนักที่ดูไบเหมือนกันแต่75 ปีได้แล้วคงยังไม่มีปัญหาโลกร้อนเช่นทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะทุกวันนี้โพธนากันใหญ่เลยนะโลกร้อนเนี่ยนะครับนะแต่ว่า75 ปีได้แล้วเนี่ยที่ไม่ได้เป็นยุคอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เนี่ยครับยังคือที่บริเวณแถวนั้นเนี่ยยังไม่เป็นอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้น้ำยังท่วมเลยดังนั้นก็เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาโลกร้อนนะครับนะครับชัดเจนใช่ไหมครับนะพอใครบอกปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราต้องคิดนะครับว่าเอ๊ะเมื่อ75 ปีได้แล้วมีปัญหาโลกร้อนแบบนี้ไหมบางคนบอกมีนะแต่ว่าคงจะนิดหน่อยนะครับดังนั้นอนุมานว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโลกร้อนน้ำยังท่วมเลยครับอ้าวแล้วคราวนี้น้ำท่วมจะมาโทษแต่โลกร้อนนี่อาจจะไม่ถูกใช่ไหมครับนะบางทีต้องใช้วิจารณญาณช่วยกันคิดพิจารณานิดหนึ่งนะครับเพราะไอ้พวกที่ชอบโพธนาเรื่องโลกร้อนนี่ก็มักจะพูดไปส่งเดชไปเรื่อยเนี่ยครับนะเอาเป็นว่าเมื่อ75 ปีที่แล้วนี่ยังไม่มีปัญหาโลกร้อนเลยนะก็น้ำท่วมดูไบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นอยู่ท่านคงเคยไปเที่ยวดูไบใช่ไหมครับดูไบก็คล้ายๆบ้านเราเลยนะครับแผ่นดินราบเรียบไปหมดเลยนะไม่มีภูเขาเฉพาะที่เมืองดูไบเนี่ยนะครับนะในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ก็อาจจะมีเนินเขาเป็นพวกทะเลทรายเราไปเล่นไม้ลื่นกันเล่นอะไรลื่นๆเนี่ยนะครับนะหลายท่านที่เคยไปคงจะได้ไปเห็นนะแต่ที่ในตัวนครดูไบเองเนี่ยครับไม่มีนะครับนะไม่มีภูเขาก็คล้ายกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยครับไม่มีภูเขานะอย่าราบเรียบนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยครับนะที่อาจจะมีกรณีที่น้ำท่วมได้นะครับอีกอย่างนึงท่อระบายน้ำนะจะไประบายไปทางไหนยังไงเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่ามันนานๆจะมีฝนตกมาทีนะเราไม่เหมือนที่กทมนะครับที่กทมนี่ในพื้นที่ต่างๆนี่มีเครื่องสูบน้ำเตรียมไว้เลยนะมีอะไรเกิดขึ้นสูบทันทีขนาดนั้นน้ำยังท่วมเลยใช่ไหมครับนะในสมัยหนึ่งเขาเรียกน้ำรอระบายนะแต่สมัยนี้นี่ยังไม่ค่อยมีน้ำท่วมเนี่ยครับสมัยท่านอาจารย์ชาติชาติเนี่ยนะครับนะมีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสแบบเมื่อก่อนนี้นะครับดังนั้นนะสาเหตุหนึ่งที่เห็นเนี่ยครับก็คือเรื่องที่ว่ามีระบบระบายน้ำที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนี่ยครับน้ำก็เลยท่วมนะยังดีนะที่ดูไบเนี่ยเรายังมีพวกรถไฟฟ้ามีอะไรต่างเนี่ยครับทั้งยกระดับอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าที่อยู่พื้นราบนี่คงจะแย่นะครับคงจะเกิดความเสียหายเยอะผมไปดูไบนี่ได้มีโอกาสไปถึงในแคมป์คนงานนะครับดูไบนี่เรียกว่าแฮปปี้ซิตี้เมืองแห่งความสุขนะแฮปปี้นะครับมีแฮปปี้เนสนะครับแต่ว่าแฮปปี้เนสหรือมีแฮปปี้เนี่ยเฉพาะคนดูไบครับหมายถึงว่าชาวบ้านที่เป็นชาวพื้นเมืองเขาเนี่ยครับ 101.2 ล้านคนจากจำนวน10ล้านนะครับอีกประมาณเกือบ9ล้านนะ8ล้าน8เนี่ยเป็นคนต่างชาติซึ่งส่วนมากก็มาขายแรงงานเนี่ยครับอันดับ1ก็คืออินเดียนะปากีบังกลาเทศนะศรีลังกาอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มาเงินใหญ่พวกนี้มีแคมป์คนงานนะอยู่ต่างหากคนเข้าไปเที่ยวไม่ได้นะเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะผมก็เข้าไปดูเนี่ยครับเนื่องจากว่ามีแท็กซี่ที่เป็นแบบว่าชาวอินเดียเนี่ยแกก็
รู้จักคนในนั้นดีนะก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูนะว่าเออความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างนั้นพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสน้ำท่วมนะครับแล้วก็จะแย่เพราะว่ามันไม่ได้ยกระดับเลยนะไม่ได้มีบ้านใต้ถุนสูงนะหรือไม่ได้เป็นบ้านชั้นล่างจอดรถชั้นบนก็ไว อยู่อาศัยนะเป็นแบบพื้นราบนะพวกล่างๆที่อยู่ชั้นล่างนี่แย่เลยนะครับพวกนี้เสียหายหนักนะครับท่านทราบไหมครับที่ชาว UAE เนี่ยแม้แต่ชาวซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับผมไปซาอุดิอาระเบียมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับนะฮะไม่ใช่เดือนกันยายนนะปีที่แล้วนี่เองนะปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยนะชาวซาอุเนี่ยครับไปทำงานอยู่ถึงนู่นเนี่ยนะมุมไบที่อินเดียนะตาราจีที่ปากีสถานเนี่ยครับสมัยก่อนยังอาจจะเป็นรวมอยู่ในอินเดียด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ปากีสถานเนี่ยตาราจีหรือว่าที่มุมไบของอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งการค้าใหญ่นะพวกนี้มาขายแรงงานถึงที่นู่นเลยนะพวกซาอุอะไรพวกนี้นะครับดูไบก็ยังเป็นหมู่บ้านชาวประมงกันอยู่เลยนะแต่ว่าตอนหลังก็ค้นพบน้ำมันเนี่ยครับนะนะก็เลยทำให้ร่ำรวยกันใหญ่เลยนะครับประชาชนแทบไม่ต้องทำงานเนี่ยครับนอนอยู่บ้านเฉยแต่ทีนี้เขาจ้างให้ไปทำงานแล้วนะครับเพราะถ้าอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประชากรอาจจะทำให้เสื่อมคุณภาพได้นะครับนะก็เลยต้องทำงานบ้างแต่รัฐบาลเลี้ยงหนักนะเพราะว่ามีรายได้เยอะจากเรื่องของน้ำมันนะครับแต่ทีนี้พอสร้างเมืองดูไบขึ้นมาเนี่ยครับโอ้สวยงามใหญ่โตนะครับบางท่านคงเคยไปอาคารสูงชื่อเบิร์จคาลิฟานะครับผมก็พาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ที่ตึกเนี้ยนะแล้วมีห้องพักอย่างดีนะโรงแรมเนี่ยอย่างดีคืนนึงหลายแสนอะนะครับคืนเดียวเนี่ยนะครับหลายแสนเลยนะเรียกว่าเข้าไปอยู่ในนั้นนี่ไม่น่าจะออกมาเลยนะน่าจะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มนะแต่ส่วนมากคนรวยๆนี่มักจะไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้อยู่หรอกครับนะอาจจะนอนกลางคืนนิดหน่อยเปลืองเงินน่าดูเหมือนกันนะผมไปที่ซาอุไปที่ดูไบมาเนี่ยก็เจอประเภทนี้นะถ้าเจ้าภาพออกเงินให้เนี่ยก็ได้นอนดีๆเลยนะครับแต่ถ้าไปประชุมเองออกเงินเองเนี่ยก็จะนอนโรงแรมธรรมดานะครับคือเหนื่อยจะสัก 3,000 บาทก็หรูแล้วล่ะครับนะ 3,000 บาทโรงแรม3ดาวของเขาเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าระบบระบายน้ำอะไรต่างเนี่ยมันมีน้อยมากนะผมไปตะเวนเดินตามจุดต่างๆในดูไบในเมืองต่างๆในตอนออกกลางเนี่ยนะครับนะก็พบว่าแบบระบบระบายน้ำอะไรต่างเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยดีนะครับแต่มีอย่างนึงก็เที่ยวโทษเนี่ยเขาโทษบอกว่ามีการทำฝนเทียมในช่วงดังกล่าวนะครับก็เลยทำให้พอทำฝนเทียมเนี่ยก็เลยทำให้แบบว่าน้ำเลยมากันใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆอาจจะมีผลแต่ไม่จริงๆคงไม่เท่าไหร่แล้วครับเขาบอกว่าการทำฝนเทียมเนี่ยมีผลเพียงแค่ 15% ของการเกิดฝนเนี่ยนะครับเช่นปีนึงมีฝนตกมาเท่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกสัก 15% นั่นเองเขาทำมาตั้งแต่ปี1940นะครับ1940ก็โน่นนะครับ2490กว่านะ2490กว่าซึ่งก็นานมากแล้วนะครับนะ2490บาทนั่นสมัยจอมพลป.นู่นนะครับก่อนจอมพลสฤษดิ์อะไรนั่นซะอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าคงไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเขาบอกฝนตกเนี่ยครับบางเมืองในดูไบในช่วงฝนตกหนักในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับฝนตกถึงประมาณ200มิลลิเมตรมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะแถวนี้มาที่สนามบินดอนเมืองไอ้ใช่สุวรรณภูมิแถวนี้อาจจะรถติดมีอะไรพวกอย่างนะครับเมืองบางเมืองในดูไบในหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยบางวันฝนตกถึงประมาณ200มิลลิเมตรนะครับที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยกี่มิลลิเมตรน้ำท่วมครับท่านทราบไหมครับบางเขตเนี่ย100มิลลิเมตรนี่ถ้าเกิดตกวันเดียวต่อเนื่องกันเนี่ยครับ100มิลลิเมตรเนี่ยท่วมละนะ100มิลลิเมตรก็ประมาณ10เซนนะครับนะ10เซน10มิลลิเมตรก็เท่ากับ1เซนติเมตรใช่ไหมครับนะดังนั้นเนี่ย100มิลลิเมตรก็10เซนนี่น้ำท่วมได้เพราะว่าบ้านเราก็แฟลตมาราบเรียบเหมือนกันนะครับเทียมกันก็คือถึงแม้เรามีพยายามรีบระบายน้ำนะระบายน้ำเนี่ยครับแต่เราสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 1.5 เมตรโดยเฉลี่ยนะโอกาสน้ำท่วมก็จะมีมากกว่านะแต่บางเขตฝนตกถึง200มิลลิเมตรน้ำยังไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่นะครับนะฮะเพราะเป็นพื้นที่สูงกว่า
นะอย่างเช่นแถวลาดกระบังแถวโน้นเนี่ยจะพื้นที่สูงกว่าแถวที่เป็นหนองจอกเนี่ยครับสูงกว่าที่บริเวณที่เป็นในใจกลางเมืองกรุงเทพอย่างเช่นแถวสนามหลวงอะไรเนี่ยนะครับเพราะแถวนี้นี่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดฝนตกลงมามากเนี่ยอย่างเช่นคราวนี้นะครับฝนตกถึง200มิลลิเมตรซึ่งเท่ากับปริมาณสูงกว่าปริมาณน้ำฝนที่เคยตกในทั้งปีนะทั้งปีในดูไบยังสูงไม่เท่านี้นะปกติแล้วเนี่ยครับน้อยมากผมไปดูไบไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่เคยเจอฝนเลยครับไม่เคยแม้แต่เม็ดเดียวนะอาจจะไปในหน้าที่ไม่เคยมีฝนตกก็ได้นะครับเช่นเดือนกันยายนฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับนะหรือฤดูหนาวบ้างนะครั้งคราวเนี่ยครับแต่ไม่เคยเจอนะมีนาบ้างนะกันยาบ้างนะซึ่งเป็นช่วงที่พีคๆหน่อยนะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยครับนะก็ไม่ได้เจอเรื่องของแบบนี้นะครับว่ามีฝนตกสักเม็ดนึงยังไม่เคยเจอเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ที่มันตกกันเยอะแยะเนี่ยครับเนื่องจากว่ามีบางคนมาอ้างว่าเรื่องการทำฝนเทียมแต่จริงๆแล้วคงไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับเพราะฝนเทียมทำให้เกิดฝนขึ้นมาไม่เกิน 15% ของปริมาณฝนที่มีได้ทั้งหลายนะครับนะดังนั้นจะไม่เกี่ยวข้องแต่ระบบระบายน้ำนี่คงจะสำคัญเนี่ยครับนะในเมื่อไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีนะไม่มีที่สูบน้ำออกไปต่อเนื่องเนี่ยครับนะมันคงจะแย่นะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วดูไบนี่ก็ไม่ได้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราไปถ้าเรามีการระบายน้ำที่ดีเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเทียบกับกรุงเทพเราที่ตกแค่ร้อยถึง200มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะท่วมบ้างนะครับถ้าระบายน้ำไม่ดีเนี่ยครับแต่ว่าถ้าระบายน้ำดีก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเพียงแค่ท่วมแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็หายนะครับรอระบายอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก็หายนะอย่างเช่นถ้าเกิดตกกลางคืนเนี่ยครับตอนเช้าเนี่ยจะใกล้จะดีขึ้นแล้วนะครับเขาระดมสูบน้ำใหญ่เลยแต่นี่นะท่วมนะมาเป็นหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญคืออย่าไปเชื่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องของโลกร้อนนะครับก็อ้างทรงเดชไปเรื่อยเพราะ75ปีที่แล้วก็เคยฝนตกน้ำท่วมใหญ่อย่างนี้เหมือนกันยังขนาดนั้นยังไม่มีเรื่องโลกร้อนเลยนะก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องว่าเป็นเพราะโลกร้อนเนี่ยครับเป็นเพราะอาจจะเป็นความผิดธรรมชาติครั้งคราวนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับนะบางครั้งบางคราวมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า outliers นะ outliers ก็คือเป็นแบบพาเราพากอไปเนี่ยปกติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะมีบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเมื่อ75ปีที่แล้วก็เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคราวนี้ก็คงจะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับนะจะเกิดขึ้นอีกทีนึงคงจะอีกนานนะครับนะแต่บางอย่างมันก็คาดการณ์อะไรไม่ได้นะครับแต่บางอย่างมันก็อาจจะเป็นวงจรนะครับเป็นไซเคิลนะอย่างเช่นว่าแถวภูเก็ตนะครับชวานะมาจนถึงฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนะหรือว่าซีกตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นริงออฟไฟนะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดบ่อยๆเนี่ยครับอย่างเช่นแถวสุมาตราเนี่ยจะทุกร้อยปีนะแถวอินโดนีเซียเนี่ยทุกร้อยปีจะมีระเบิดใหญ่สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมาเป็นระยะแต่จะไม่ได้เป๊ะๆนะครับนะดังนั้นเราฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกโลกร้อนเนี่ยครับก็คงต้องคิดให้ดีๆนะครับแต่บางทีมก็เป็นข้ออ้างที่ง่ายๆนะครับเราน่าจะช่วยกันประหยัดน้ำในบ้านนะครับจะได้ลดโลกร้อนก็เป็นข้ออ้างที่ดีนะครับเป็นข้ออ้างที่ไม่รู้จะอ้างอะไรก็อ้างทรงเดชไปจะได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะแต่บางทีพวกที่ธรรมะกินกับเรื่องโลกร้อนเนี่ยครับก็มักจะอ้างส่งเดชแบบนี้นี่เองนะครับนะก็เลยขออนุญาตฝากไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนะที่บอกว่าทำให้ดูใบน้ำท่วมนะจริงๆมันคงไม่เกี่ยวข้องหรอกครับนะครับเนี่ยเสียดายนะครับไม่สามารถที่จะอ่านความเห็นของทุกท่านได้นะครับนึกแบบว่าขับรถอยู่ครับแต่มองนะตามองไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็คงจะปลอดภัยนะแต่เนื่องจากว่าอยู่บนทางที่ไปสนามบินเนี่ยครับอันนี้ผ่านแล้วผ่านสนามบินไปแล้วผ่านสนามบินมาเรียบร้อยแล้วอันที่จริงจะไปงานศพนะจะไปงานศพนะแต่ใส่เสื้อเหลืองไม่เป็นไรในรถมีเสื้อตัวหนึ่งเอามาแล้วนะเดี๋ยวถึงวัดแล้วก็ถอดเปลี่ยนในรถนี่แหละจะได้ง่ายๆนะครับอ่ะ
อันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ขออนุญาตร่ำลาเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาไลฟ์คุยกันใหม่นะครับนะขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์นะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ